กลับมาช่วงนี้ตามเรื่องนี้กันยาวๆนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นเมื่อนิสิตปริญญาเอกครับพลัดตกจากแมนชั่นจากชั้น6ลงมาแล้วเสียชีวิตนะครับสาเหตุที่เธอตกลงมาเนี่ยเพราะเธอเหมือนกับตื่นตกใจแล้วก็เหมือนกลัวตายครับต้องหนีเอาชีวิตรอดเพราะมีคนบุกเข้ามาที่ห้องของเธอหาเรื่องทุบประตูปึ้งๆๆๆเธอมีการแบบตกใจแล้วก็เหมือนแชทหาเพื่อนด้วยว่าเนี่ยมีคนบุกเข้ามานะแล้วสุดท้ายตัดสินใจจะปรีนหนีออกมาจากทางระเบียงแล้วสุดท้ายก็เป็นข่าวเศร้าอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทีนี้ทางครอบครัวคุณพ่อของตัวผู้เสียชีวิตเองเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมไปร้องกับเพจดังนะครับบอกว่าให้ช่วยดูคดีนี้ตามเรื่องนี้ให้หน่อยครับคือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับนิสิตสาวปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์นะครับคุณพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปร้องกับเพจดังโหลกแดงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวลูกสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับหมายถึงว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านางสาวอาภาพรศรีชำนาญหรือว่าคุณเฟิร์นอายุ27นะครับเป็นนิสิตปริญญาเอกภาควิชาฟิสิกส์ของมอเกษตรปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยเธอพักอยู่คนเดียวภายในแมนชั่นแล้ววันนั้นเนี่ยมีสามีของคนที่ดูแลแมนชั่นเนี่ยบุกเข้าไปทุบประตูห้องพักของเธอแล้วลักษณะเหมือนกับพยายามพังเข้ามาภายในห้องด้วยด้วยความที่ตัวเธออยู่คนเดียวอะครับตกใจกลัวก็เลยปีนหนีออกจากทางด้านหลังของห้องพักสุดท้ายพลัดตกลงมาจากชั้น6อะครับต่อมาทางคุณพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเดินทางไปขอความช่วยเหลือกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยคืออยากจะเอาเรื่องนี้จนถึงที่สุดนะครับตัวของคุณพ่อเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วลูกสาวเป็นคนขี้ตกใจมาตั้งแต่เด็กคือเวลามีเสียงดังอึกทึกอะไรแบบเนี้ยมักจะตกใจมากกว่าคนปกติซึ่งช่วงที่ลูกสาวเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพคือเรียนมาแต่ปริญญาตรีแล้วไม่ได้อยู่กับทางครอบครัวนะครับก็พักอาศัยอยู่ที่แมนชั่นแห่งนี้ก็คือเรียนจบปริญญาตรีเรียนจบปริญญาโทแล้วตอนที่ปัจจุบันเนี้ยเรียนปริญญาเอกอะครับแล้วเหลือเพียงแค่ส่งงานชิ้นสุดท้ายกำลังจะเรียนจบก็จะได้เป็นด็อกเตอร์ด้านงานวิจัยแล้วคุณพ่อเนี่ยรู้ถึงเหตุการณ์เพราะว่าไปถามเพื่อนลูกว่าวันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็คือสามีของผู้ดูแลอาคารกลับมาถึงที่แมนชั่นแห่งนี้ตอนช่วงตีสี่แล้วเหมือนกลับมาถึงที่แมนชั่นปุ๊บเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาจอดทับที่ของเขาแล้วพอไปสอบถามกับทางผู้ดูแลอาคารผู้ดูแลอาคารกลับบอกว่าไอ้รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นของลูกสาวของคุณพ่อพอฟังแบบนั้นเสร็จปุ๊บไอ้ตัวผู้ก่อเหตุนะครับที่บอกว่าเป็นสามีของคนดูแลอาคารก็เลยบุกขึ้นไปห้องพักของน้องเฟิร์นเพื่อที่จะเหมือนกับไปถามอะไรประมาณนี้แต่ว่าลักษณะในการขึ้นไปบนห้องก็คือโมโหไปเลยอ่ะแล้วเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปทุบประตูห้องเขามันมีเสียงช่วงตอนที่เกิดเหตุเสียงของชายคนนี้ในลักษณะที่ไปข่มขู่ตอนช่วงจังหวะที่บุกเข้าไปถึงห้องน้องเฟิร์นด้วยคุณผู้ชมลองฟังนะครับนี่นะฟังเสียงคลิปที่เขาบันทึกเอามาไว้ได้เนี่ยในส่วนของคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือมันฟังแล้วมันดูจับใจความไม่ได้เนาะว่าไปโมโหเขาเรื่องอะไรอ่ะคือโยงมั่วไปหมดอ่ะที่จอดรถที่ล้างรถค่าน้ำค่าไฟอะไรอ่ะแล้วเสียงแอ้แอ้เหมือนเมาไหมเมาค่ะเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็เลยเป็นเหตุการณ์สลดด้วยความกลัวของตัวของคุณเฟิร์นเองเนี่ยเขาอยู่ในห้องคนเดียวใช่ไหมครับก็มีจังหวะหนึ่งที่เช็ดขอความช่วยเหลือกับเพื่อนผ่านทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วสุดท้ายเธอตัดสินใจปีนหนีออกมาทางด้านหลังของห้องแล้วก็พลัดตกลงมาตายแล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยปรากฏว่าสามีคนดูแลแมนชั่นทำได้เพียงมาขอโทษคุณพ่อแล้วก็อ้างบอกว่าไอเหตุการณ์วันนั้นอะเคาะห้องผิดเข้าใจผิดว่าห้องของตัวของคุณเฟิร์นเป็นห้องที่ไปจอดรถทับที่เขา
ทั้งตึกเขายังไม่คุยเจอแต่คนที่ก่อเหตุเขามาขอโทษเท่านั้นครับตอนนั้นมีอายุยังเท่าไหร่ก็คงประมาณกลางคนแล้วล่ะครับผมก็ไม่เห็นนะครับผมยังไม่ได้ไปไม่พูดอะไรครับก็บอกก็ไม่ได้สอบถามก็ไม่ได้ติดต่อเขาว่ามันตันตื้นตันในอกหมดนะครับความสูญเสียครั้งนี้มันใหญ่หลวงครับเพราะน้องเขาก็จะจบเป็นด็อกเตอร์แล้วไม่มีสามารถที่หาอะไรทดแทนได้พ่อคะอยากทราบว่าที่เขามีอาการเหมือนเมาเนี่ยคือหมายถึงไหมคะว่ายาหรือว่าเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็บอกว่าเหมือนคนเมาสุราแต่เขาไม่ได้ตรวจเขาไม่ได้ตรวจสารเสพติดให้อ่ะเห็นแบบทั้งที่แม่เขาบอกก็มีบุกรุกยาวิกาลแล้วก็ทำเสียงอึกทึกคึกโครมได้ข้อหาหนึ่งจำไม่ได้ครับเขาตั้งไว้3ข้อหาครับเพราะผมถ้าทำได้ก็ดีก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าครับความเขามีเพราะมันทำไมถึงคุ้มคั่งขนาดไอ้แค่เรื่องจอดรถมอเตอร์ไซค์ทับกันหน่อยเดียวจะต้องขึ้นไปอาละวาดถึงจะท้าทายฆ่ากันมุมครอบครัวนี้ยังทำใจไม่ได้นะครับกับการสูญเสียในครั้งนี้แล้วก็อยากจะให้ผู้ก่อเหตุแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์เรื่องนี้เพราะกระทำการในลักษณะเหมือนขาดสติครับไม่ยั้งคิดในส่วนของตัวผู้ก่อเหตุที่ทำลงไปนะครับสุดท้ายคุณพ่อเองสูญเสียลูกสาวซึ่งเป็นลูกสาวอันเป็นที่รักแล้วเดี๋ยวกำลังจะจบด็อกเตอร์ด้วยอ่ะคุณช่อบอกว่าแบบประเทศชาติต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทางคุณพ่อกลัวว่าลูกสาวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่อยากให้ลูกต้องตายฟรีนะครับก็เลยอยากมาร้องเพจดังให้มาช่วยดูเรื่องนี้กันหน่อยขณะที่คุณเอกภพนะคะเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะบอกว่าเบื้องต้นหลังได้รับฟังเรื่องทั้งหมดอยากให้ทางตำรวจดำเนินการแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุรายนี้ให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าหากไม่กระทำการลักษณะคุกคามแบบนี้ก็เชื่อว่าน้องเฟิร์นค่ะจะไม่ต้องปีนหนีจนพลัดตกตึกเนี่ยเสียชีวิตเบื้องต้นมีการประสานไปทางสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยซึ่งเป็นเจ้าของคดีทราบว่ามีการแจ้ง3ข้อหามีพยายามบุกรุกทำให้เกิดเหตุอึกทึกครึกโครมและก็ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะคะหลังจากนี้จะติดต่อไปยังพลตำรวจตรีมานพสุคนธนพัฒน์เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ช่วยเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับข้อหาอีกครั้งว่าถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือไม่ค่ะโดยพฤติการนะครับโดยพฤติการที่มันก่อเหตุเนี่ยก็ต้องไปสอบจริงๆไปสอบพยานแวดล้อมก็ฟังได้ครับว่าเมื่อได้ฟังเสียงแบบนี้แล้วรู้สึกหวาดกลัวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันต้องเชื่อมโยงให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่มันมาทำอย่างนี้แล้วไปทำแค่ตั้งข้อหาอึกทึกคือโคมอ่ะบ้าเปล่ามันมีเกิดการสูญเสียนะครับแล้วก็น้อยก็กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องมีถูกไหมครับคือสิ่งที่มันทำอ่ะมันลักษณะจะบุกเข้าไปอ่ะครับแล้วตัวเขารู้สึกว่าภัยมันจะมาถึงตัวเขาแล้วอ่ะเขาก็จำเป็นจะต้องหลบหนีนะครับมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผมคิดว่ามันต้องมีข้อหานี้นะไม่อย่างนั้นไอ้นี่มันก็ลอยนวลดิมันทำแบบนี้ถูกไหมครับชีวิตคนหนึ่งคนน่ะถือว่าปฏิเสธข้อหาก็ไอ้ข้อหาที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันรับมันก็สบายมันไม่ได้มีอะไรหนักหนาไงครับทีนี้คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรานะคะได้บทสนทนาช่วงเกิดเหตุน้องเฟิร์นถูกคนร้ายบุกขึ้นมาบนห้องแล้วก็เคาะค่ะเป็นช่วงที่เธอหวาดผวาแล้วก็พยายามทักแชทไปหาเพื่อนทั้งโทรทั้งแชทนะคะโดยผู้ตายโทรหาเพื่อน34วินาทีค่ะแล้วก็พิมพ์ไปบอกว่ามีคนเคาะประตูห้องกูดังมากแล้วก็พยายามเรียกเพื่อนมึงนะคะเพื่อนคุยกันจากนั้นได้วิดีโอคอลหาเพื่อนอีก4วินาทีแต่ไม่มีคนรับแล้วผู้ตายก็พิมพ์ไปอีกครั้งว่ามาหรือยังทีนี้ฝ่ายเพื่อนผู้ตายพิมพ์กลับมาว่ามึงกูได้ยินแล้วรอแป๊บนะฝ่ายผู้ตายก็พิมพ์ไปอีกว่าทำไงดีกูไม่รู้ว่าใครล้างรถอะไรวะเพื่อนผู้ตายก็พิมพ์กลับมาว่ามันเมาแน่นอนทีนี้ฝั่งน้องเฟิร์นผู้ตายก็มีการวิดีโอคอลหาเพื่อนอีกรอบแล้วก็พิมพ์ไปนะคะว่าทำยังไงอ่ะแล้วก็ส่งสัญลักษณ์ร้องไห้ไปคือกลัวมากแล้วทำยังไงดีอยากให้เพื่อนมาช่วยนะคะขณะที่เพื่อนก็ย้ำว่ามึงไม่ต้องเปิดนะห้ามเปิดมันพูดอยู่หน้าห้องมึงหรอกูเปิดประตูมาฟังเพราะว่าเพื่อนก็พักอยู่ตึกเดียวกันนะคะได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเหมือนกันทีนี้ฝั่งน้องเฟิร์นก็บอกว่ามันเคาะห้องกูดังมากโดยเพื่อนก็ตอบน้องเฟิร์นว่าดังลั่นหอเลยน้องเฟิร์นก็พิมพ์ไปหาเพื่อนอีกว่ามึงอยู่ไหนแล้วก็เพื่อนน้องเฟิร์นก็พิมพ์ตอบมาว่าอยู่ชั้น4น้องเฟิร์นก็พิมพ์ไปว่ามันเคาะอยู่ทำยังไงแล้วก็ส่งสัญลักษณ์ร้องไห้ไปอีกรอบนะคะก่อนจะพิมพ์ว่า
กูจะปีนห้องละนะมึงห้องจะพังไหมคือเคาะแรงขนาดที่น้องเฟิร์นกลัวว่าผู้ชายที่อยู่หน้าห้องที่โวยวายอยู่จะเข้ามาถึงตัวเธอนะคะครับเธอวิธีการที่เธอเลือกก็คือเธออยากจะหนีออกจากห้องโดยการปีนไปหลังห้องน้องเฟิร์นก็พิมพ์อีกว่ามันเคาะอยู่แล้วเพื่อนผู้ตายก็ตอบมาว่ากูกลัวมันมีอาวุธว่ะรอแป๊บนะเฟิร์นกูจะโทรหาตำรวจมึงโทรหาพี่สาวกูจะลงไปหายามใจเย็นๆนะอันนี้ในมุมของเพื่อนเพราะเพื่อนก็ออกมาอธิบายว่าเพื่อนก็กลัวว่าผู้ชายที่เคาะห้องน้องเฟิร์นอยู่จะมีอาวุธแล้วก็อันตรายนะคะเลยตัดสินใจโทรหาตำรวจแล้วก็ลงไปตามยามแล้วก็คนดูแลหออยู่ข้างล่างแต่สุดท้ายค่ะน้องเฟิร์นก็พลัดตกลงมาจากระเบียงห้องชั้น6จนเสียชีวิตนะคะน่าสนใจว่าเพื่อนเนี่ยมีข้อมูลว่ามีอาวุธนะเนี่ยกูกลัวมันมีอาวุธว่ะอันนี้เดี๋ยวต้องตามสืบกันต่อทีนี้ต้นเรื่องอะครับที่เราได้ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ทางคุณพ่อเอาไปร้องกับเพจดังแล้วเพจดังก็เอาไปลงในโซเชียลมีเดียนั่นก็คือโหลกแดงใช่ไหมฮะบัญชีเลสเกานี่แหละก็เล่ารายละเอียดทุกอย่างถึงที่ไปของเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นว่ามีคนไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ทับที่ประจำของผัวแม่บ้านแมนชั่นโดยที่ไม่รู้ตัวผัวกลับบ้านมาไม่รู้ว่าโมโหอะไรมาเอะอะโวยวายตามหาในส่วนของเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ไปจอดรถทับที่แล้วเมียของคนที่ก่อเหตุอะก็บอกเหมือนไปชี้จุดอ่ะว่าไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยเป็นของคนนั้นคนนี้อยู่ห้องนั้นพักชั้นนี้จนกระทั่งก่อเหตุตามที่เราได้เห็นทั้งคลิปอะไรไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่เพจนี้เอามาลงเอาไว้อ่ะครับคือแมนชั่นเนี่ยเขาไม่ได้มีกล้องวงจรปิดตำรวจเรียกผัวแม่บ้านมาเปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยกลับไปอ่ะครับโดยอ้างเหตุผลว่าอ้าวก็ไม่ได้งัดห้องนี่แล้วน้องก็ตกลงมาเองเนี่ยแหละครับคือเป็นสิ่งที่ทางครอบครัวมาเรียกร้องความเป็นธรรมก็เมื่อสักครู่คุณเอกภพก็บอกว่าอีกหนึ่งข้อหาได้ไหมให้หนักกว่านี้ก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะใช่แล้วก็เขียนเล่าอะครับว่าเขาเป็นนักศึกษาไปขอไปเป็นนิสิตปริญญาเอกใช่ไหมครับกำลังจะเรียนจบแล้วด้วยอะจบมาก็จะได้เป็นด็อกเตอร์นักวิจัยทีนี้พอมีการแชร์ออกไปเนี่ยคอมเมนต์ในเพจนี้มาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่าเพื่อนน้องเพิ่งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าน้องนั้นไม่ได้จอดรถทับที่มันไอ้คันที่มาจอดเป็นรถของคนอื่นเนี่ยแล้วเขาก็เลยตั้งคำถามว่าโอ้โหมันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมน้องต้องมาจบชีวิตด้วยเรื่องอะไรแบบนี้วะค่ะเขาใช้คำนี้เลยนะเออทีมข่าวตรวจสอบเพิ่มเติมอะครับไปเช็คดูในโซเชียลมีเดียปรากฏว่าก่อนหน้าที่น้องจะตกลงมาเสียชีวิตนะครับคณะวิทยาศาสตร์ของมอเกษตรเพิ่งจะแสดงความยินดีกับตัวของคุณอาภาพรศรีชำนาญนิสิตระดับปริญญาเอกภาควิชาฟิสิกส์นะครับเพราะว่าเธอเองได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ไทเปที่กรุงไทเปที่ประเทศไต้หวันด้วยเนี่ยครับคือเพิ่งจะมีผลงานกำลังจะเรียนจบอยู่เลยอะครับทีนี้คุณผู้ชมคะทางด้านเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะแล้วก็คุณพ่อของน้องเฟิร์นค่ะก็ไปดูที่จุดเกิดเหตุก็คือแมนชั่นที่น้องเฟิร์นพักนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้เธอต้องพลัดตกลงมาจากชั้น6พบว่าอาคารดังกล่าวสูง7ชั้นค่ะจุดที่น้องเฟิร์นตกลงมาอยู่ห้องพักชั้น6ระหว่างที่น้องกำลังปีนหนีไปห้องข้างๆแล้วก็ปรากฏว่าห้องด้านข้างติดระแนงสีดำเขากันนกเอาไว้น้องเฟิร์นก็เลยเหมือนน่าจะพลัดตกเหมือนไปจับแล้วมันปีนออกไปไม่ได้อะค่ะน้องก็เลยน่าจะพลัดตกลงมาทะลุกันศาสตร์นะคะแล้วก็ไปทับรถจักรยานยนต์กระแทกพื้นเสียชีวิตภายหลังจากคุณพ่อดูจุดเกิดเหตุคุณพ่อบอกว่าโอ้โหมันหดหู่มันเสียใจมันพูดไม่ออกมันจุกอกค่ะฝากนักข่าวสื่อมวลชนช่วยติดตามคดีนี้กับทางตำรวจให้ครอบครัวด้วยที่สำคัญคืออยากรู้ว่าเจตนาแรกเลยของคนที่ไปเคาะห้องลูกสาวอ่ะมันต้องการอะไรกันแน่เจตนาคืออะไรเป็นเรื่องแค่ที่จอดรถจริงหรือเปล่าแค่เรื่องรถไปจอดทับที่เขาจริงหรือเปล่าเรื่องรางรถอะไรข้อมูลจริงมันคืออะไรกันแน่อันนี้คือคุณพ่ออยากรู้นะคะว่าเจตนาจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นมันมาจากไหนไปฟังเสียงคุณพ่อดูค่ะคิดว่าผู้ก่อเหตุเขามีเจตนาแอบแฝงอะไรไหมที่เขาถึงต้องคุกคามอะไรรุนแรงจนทำให้น้องหวาดกลัวขนาดนั้นผมก็อยากจะรู้เจตนาแรกที่เขาขึ้นไปเพราะการที่เขาขึ้นไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าเจตนาแรกเขาขึ้นไปเพื่ออะไรแต่เจตนาที่เขาว่าเขาเคาะห้องผิดคู่กรณีที่เขารถมาจอดนะ
ผมก็ว่าเขามันจะอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้เพราะเราต้องติดตามให้แน่ชัดอีกทีนึงก็รู้สึกว่ามันตีสี่นี่มันก็จะแจ้งแล้วนะครับแต่เขาคิดว่าจะเรื่องรถจริงทำไมเขารออีกสักชั่วโมงเดียวก็แจ้งคนเจ้าของรถลงมาเจอก็คุยกันดีก็ได้ใช่ไหมครับพ่อบอกว่าเหตุการณ์เกิดตีสี่มันใกล้สว่างแล้วนะครับเอาจริงๆคนเราอ่ะควรจะมีจิตสำนึกสักนิดนึง รอเช้าเช้าสายๆไปปลุกก็ได้เกิดอะไรขึ้นค่อยถามไถ่กันนะคะทีนี้คุณผู้ชมจากช่วงแรกที่ข่าวก็รายงานมาว่าคนที่ก่อเหตุเขาเป็นสามีหรือว่าผัวของป้าที่ดูแลแมนชั่นล่าสุดทีมข่าวเราไปพูดคุยกับป้าสานะคะเขาเป็นผู้ดูแลแมนชั่นเขาออกมาบอกแบบนี้ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อน้องเฟิร์นแล้วก็ครอบครัวค่ะแล้วก็เล่าว่าวันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุชื่อนายสมมาตรนายสมมาตรเป็นคนเช่าเหมือนกัน อยู่ที่ชั้น2โทรมาถามป้าว่าใครมาจอดรถมอเตอร์ไซค์ทับที่จอดรถผมด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองป้าก็เลยตอบไปว่าป้านึกไม่ออกรถใครจอดทับที่แต่ป้าก็ยอมรับมีเปรยๆไปบอกว่าอาจจะเป็นห้องที่แถวชั้น6ก็เป็นได้แต่ให้รอก่อนเดี๋ยวจะตรวจสอบให้แต่ปรากฏว่านายสมมาตรกลับขึ้นไปบนห้องน้องเฟิร์นแล้วอาละวาดจนเกิดเรื่องที่สำคัญป้าฝากมาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นสามีหรือว่าผัวป้าไม่เกี่ยวกันไม่ได้เป็นสามีของคนดูแลแมนชั่นนะคะเป็นรถของเฟิร์นจริงใช่ใช่แต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรถามน้องก่อนอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวให้น้องลงมาขยับให้แค่รถจอดฝั่งแค่ใช่เรื่องเล็กนิดเดียวคือเกิดจากการเข้าใจผิดกันต้องตอนนี้เห็นว่าเขาลาออกไปเขาลาออกไปไหนเราให้เขาย้ายออกทันทีเลยค่ะวันนั้นเลยทั้งครอบครัวคือเขาไม่ได้ทำงานเขาทำงานไม่ใช่ค่ะเขาเป็นผู้อาศัยค่ะเขาเป็นลูกบ้านถูกค่ะแล้วย้ายออกให้ย้ายออกเลยค่ะเขาอยู่กับใครฮะอยู่ครอบครัวค่ะมีใครบ้างลูกแล้วก็ภรรยาตอนแรกเขาโทษคุณป้าเลยใช่ไหมค่ะข่าวผิดค่ะคุณป้ามีอะไรอยากบอกไหมที่เขามาโทษคุณป้าว่าคุณป้าบอกว่าห้องนู้นห้องนี้อ๋อก็อยากจะพูดความจริงพร้อมกับให้มันถูกต้องตรงกับสำนวนของตำรวจแค่นั้นเองเขาบอกไหมจริงแล้วมันคืออะไรได้แล้วก็ได้แล้วทำไม่ทราบค่ะเขาไม่ใช่สามีคนดูแลไม่ใช่สามีหนูด้วยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหนูเป็นคนดูแลสถานที่ที่เขาผู้ก่อเหตุเนี่ยคือผู้พักอาศัยเขาเช่าห้องอยู่เหมือนกันป้าบอกว่าหนูเป็นคนดูแลสถานที่ไม่ใช่สามีของคนดูแลสถานที่และไม่ใช่สามีหนูด้วยก็คือป้ายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับนายสมมาตรนะคะป้าก็บอกอีกว่าเหตุสลดที่เกิดขึ้นเกิดจากความเมาอารมณ์และขาดสติเพราะตามปกติแล้วนายสมมาตรคนนี้เขาก็ไม่ได้มีอารมณ์รุนแรงขนาดนี้แต่ป้าก็คิดว่าเขาน่าจะทำไปเพราะความเมาแต่เขายืนยันว่าไม่มีเจตนาจะบุกเข้าไปห้องน้องเฟิร์นเจ้าตัวเองก็อยากขอโทษพ่อกับแม่น้องเฟิร์นแต่เขากลัวความปลอดภัยเลยไม่ได้มาขอโทษด้วยตัวเองหลังจากเคลื่อนย้ายร่างน้องเฟิร์นไปผู้ก่อเหตุก็นำพานมากราบขอเข้ามาตรงที่น้องเฟิร์นตกลงมานะคะก็เชื่อว่าเขาคงสำนึกผิดกับเรื่องที่ทำไปค่ะคือเรื่องของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะเกิดจากการเมาแล้วก็อารมณ์ขาดสติแล้วก็ชั้นเดียวกันความสำนึกผิดชอบชั่วดีล้วนๆค่ะไม่มีเรื่องอื่นเลยผู้ก่อเหตุอยู่ชั้นไหนชั้น2ค่ะน้องอยู่ชั้น6ค่ะอยากจะบอกอะไรกับเขาให้เขามาไหมให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในชีวิตเขาว่ามันเป็นบทเรียนเขาควรต้องรับผิดชอบอะไรบ้างครับอารมณ์ร้ายอารมณ์รุนแรงต่างๆมันไม่สามารถช่วยขี้คายอะไรทุกอย่างเองเรื่องร้ายๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองอยากให้เขารับผิดชอบอะไรบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งคือสำนึกผิดอ่ะสำนึกผิดเขาสำนึกแล้วค่ะเพราะว่าให้รู้สึกว่าเขาสำนึกเขามาบอกกับป้าเขาไม่เขาร้องไห้นี่ไม่การที่เขามาขอโทษป้าด้วยแล้วเขาก็มาอยากจะขอโทษพ่อกับแม่และป้าก็พาเขาลงมาขอโทษมาขอกราบเขาเข้ามาแล้วก็อยากจะไปร่วมในงานชาปนกิจด้วยแต่ตัวกลัวความปลอดภัยค่ะก็เลยไม่ได้ไปแล้วก็ส่งพงศ์ดีไปร่วมงานด้านเจ้าของแมนชั่นนะคะมีการยกเลิกสัญญาเช่ากับนายสมมาตรแล้วค่ะเพราะถือว่ามีพฤติกรรมอันตรายกับคนเช่ารายอื่นแล้วก็ทางเจ้าของก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเฟิร์นที่ควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ดีพอนะคะแล้วจะมีการมอบเงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือเป็นค่าทำศพน้องเฟิร์นต่อไปค่ะทีนี้ในเรื่องของการเอาผิดเนี่ยหลายคนเห็นเคสหรือว่ากรณีแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับที่เราเล่ากันไปหรือว่าในเพจที่เขาลงอะครับว่าสุดท้ายแล้วตำรวจเรียกมาแค่เสียค่าปรับแล้วก็ปล่อยไปเพราะว่าสุดท้ายประเด็นก็คือน้องตกมาเองอย่างเงี้ย
ในแง่ของการบุกขึ้นไปทุบๆๆแบบเนี้ยมันเอาผิดอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะหรือว่าตามที่ครอบครัวเขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยทางทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมก็เปิดเผยกับทีมข่าวเนชั่นของเราเนี่ยนะครับว่ากรณีนี้เข้าข่ายความผิดตามมาตรา397ก็คือผู้ใดกระทำการประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับเรื่องที่ตัดสินใจยากมากครับว่าข้อกฎหมายจะไปทิศทางไหนเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนจะบอกว่าบุกรุกก็ยังไม่ชัดว่าบุกรุกไหมเพราะไม่ได้เข้าไปข้างในแต่มุมนึงครับตำรวจไม่ควรรีบเปรียบเทียบปรับในคดีนี้กับผัวของแม่บ้านเพราะอะไรน่ะล่ะครับเพราะว่าการที่เข้าไปทุบประตูปัง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 แบบนี้เนี่ยถามว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญไหมสร้างความเดือดร้อนรำคาญแน่นอนซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับแต่การที่เข้าไปทุบประตูแบบนี้มันมีประเด็นว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถือเป็นการพยายามบุกรุกหรือเปล่าพยายามจะงัดประตูเข้าไปหรือเปล่าจนทำให้น้องเนี่ยต้องหนีตายแล้วก็หล่นลงไปเสียชีวิตกับทางกฎหมายนะครับเจตนากระทำเพียงไหนรับผลแค่นั้นถ้าเพียงแค่สร้างความเดือดร้อนรำคาญก็ต้องรับผลแค่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแต่ถ้าเจตนามากกว่านั้นและพยายามกระทำความผิดก็ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ครับข้อมูลยังน้อยอยู่ครับแต่เบื้องต้นแล้วตำรวจเปรียบเทียบปรับไวเกินไปเหมือนจงใจปัดคดีไปจะได้ไม่ต้องทำคดีต่อข้อกฎหมายทนายเดชากิติวิทยานันท์นะคะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ค่ะพูดถึงกรณีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับน้องเฟิร์นบอกว่าดูแล้วอาจเข้าข่ายว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะเนื่องจากในอดีตเคยมีคำพิพากษาที่คล้ายๆกันกรณีที่มีชายบุกเข้าไปในห้องของหญิงสาวจนทำให้ฝ่ายหญิงวิ่งหนีแล้วพลัดตกระเบียงไปโดยศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะทำดังกล่าวในการมาเคาะห้องเสียงดังในเวลาค่ำคืนดึกดื่นประมาณ 3-4 เนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงตกใจคิดว่าคนจะมาข่มขืนหรือจะมาฆ่าหรือจะมาขโมยทรัพย์สินมีอาวุธหรือไม่ก็ไม่รู้ดึกดื่นดื่นก็เกิดความกลัวจะถูกข่มขืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะจะมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่ผมได้ไปอ่านคำพิพากษาฎีกาที่4563/2543ตอนนั้นศาลฎีกาตัดสินว่าจำเลยจะเข้าไปข่มขืนผู้ตายยืนพิงระเบียงอยู่นะจำเลยย่อมเล็งเห็นว่าหากผู้ตายขัดขืนอาจพลัดตกจากระเบียงอาคารสูงได้เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายได้คดีนั้นผู้ตายกลัวโดนข่มขืนเหมือนกันครับแล้วเสร็จแล้วก็หลบหนีและพลัดตกจากระเบียงมาและก็ถึงแก่ความตายศาลฎีกาตัดสินว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนาครับเล็งเห็นผลคดีนี้ก็ฝากพนักงานสอบสวนดูแลญาติคนตายด้วยนะครับ